ประกอบการรถบัสหรือว่ารถทัศนาจรบอกว่าการต่อรถบัสรุ่นใหม่ๆจะมีการใช้วัสดุตก,ตกแต่งภายในที่ป้องกันการลามไฟคือกรณีไฟไหมก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเร็วเกินไปนะคะแต่มีข้อมูลที่น่าสนใจมาจาก TDI โดยพบว่าในระบบตอนนี้มีรถทัศนาจรที่ไม่ผ่านมาตรฐานด้านการลุกไหมมากถึง9 5หรือจานวนกว่า10,000คันน,นั่นอาจจะหมายถึงระเบิดเวลาที่เสี่ยงเกิดอันตรายบนท้องถนนได้ทุกเมื่อคะ่ะ ด้านนายสุเมธองคกิติกุลผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะครับอธิบายว่ากรมการขนส่งทางบกออกประกาศกำหนดคุณสมบัติด้านการลุกไหมการลามไฟของวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในรถโดยสารครับแต่ประกาศนี้ถูกเลื่อนการบังคับใช้อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะผู้ประกอบการไม่พร้อมแบกรับต้นทุนครับจากการเปลี่ยนแปลงไปใช้วัสดุกันไฟที่มีราคาแพง จนมีผลบังคับใช้ในปี2,565แต่ไม่มีผลย้อนหลังเพราะฉะนั้นประกาศฉบับนี้จะบังคับได้เฉพาะรถที่จดทะเบียนใหม่ครับหรือปรับปรุงตัวถังใหม่ในปี2,565เท่านั้นซึ่งรถคันที่เกิดเหตุ ไม่เข้าเงื่อนไขนะครับเพราะว่ารถจดทะเบียนใหม่ในปี2,561ครับรถทัศนาจรกลุ่มมาตรฐานหนึ่งซึ่งเป็นรถประเภทเดียวกันกับคันที่เกิดเหตุมีจำนวน5,896คันโดยพบว่ามีเพียง5%เท่านั้นที่ผ่านมาตรฐานด้านการลุกไหม เช่นเดียวกับรถมาตรฐาน4หรือว่ารถ2ชั้นมีจำนวน4,972คันค่ะก็มีจำนวนเพียง5%เท่านั้นที่ผ่านมาตรฐานดังนั้นจึงสันนิฐานได้ว่าส่วนที่เหลืออีก95%ที่เป็นรถที่จดทะเบียนก่อนประกาศดังกล่าวบังคับใช้อาจจะยังไม่ถูกกำหนดให้มีมาตรฐานนี้ อีกด้านหนึ่งระหว่างพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับครูและนักเรียนที่ประสบเหตุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบ,บุค่ะว่าได้สั่งให้งดการทัศนศึกษาที่ไม่จําเป็นและทําหนังสือถึงกรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือให้ตรวจสอบสภาพรถ,รถที่จะนํามาใช้ในการทัศนศึกษาส่วนผู้ประกอบการต้องมีหนังสือรับรองจากกรมการขนส่งทางบกก่อนและก่อนเดินทางต้องสอนแผนเผชิญเหตุวิธีการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินให้กับนักเรียนและครู ก็ขอให้รถเนี่ยไปให้กรมการขนส่งตรวจสภาพก่อนหรือกรมมีหนังสือรับรองจากกรมการขนส่งมาว่ารถมีความสภาพพร้อมในการที่จะใช้ในการเดินทางนะครับในการดําเนินการแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับก็คือก่อนเดินทางก็ต้องให้ผู้ประกอบการดําเนินการคล้ายๆกับเครื่องบินนะครับในการที่จะอธิบายวิธีการในการที่มีช่องทางหลบหนีอย่างไรการเดินทางอย่างไรเวลาเกิดเหตุ อย่างที่เกิดขึ้นจะต้องทำอย่างไรมีการซักซ้อม